ที่ความเคลื่อนไหวของคณะทีมงาน Sport Accord นะครับที่ล่าสุดเปิดเผยว่าพอใจความคืบหน้าไทยเตรียมจัดประชุมสมัชชาสหพันธ์กีฬานานาชาติในเดือนเมษายนนี้ติดตามได้จากรายงานครับความคืบหน้าการประชุมสมัชชาสหพันธ์กีฬานานาชาติหรือ Sport Accord Convention 2018ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่15ถึง20เมษายนนี้ที่โรงแรมเซ็นทรัลการ์แอสเซนทันเวิลด์ที่รวบรวมผู้บริหารระดับสูงบุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจขององค์กรกีฬาและสหพันธ์กีฬานานาชาติจากทั่วโลกซึ่งเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมานายนิสแฮทกรรมการผู้จัดการสปอร์ตแอคคอร์ดและทีมงานได้มาประชุมติดตามความคืบหน้าและความพร้อมกับคณะทำงานโดยมีพันโทรุษแสงอุดมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์สรุปถึงความคืบหน้าและบรรยายหลังจากมีการเตรียมความพร้อมมา6เดือนโดยทางพันโทรุษได้เปิดเผยว่านายนิสแฮทพอใจถึงภาพรวมและมั่นใจว่าไทยจะจัดการประชุมครั้งนี้ได้ดีวันนี้เนี่ยเราเรียนว่าเราทำงานมาประมาณ6เดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้น เขาก็มั่นใจนะครับแล้วก็คงเหลือรายละเอียดปีย่อยนิดหน่อยนะครับใน2เดือนสุดท้ายซึ่งเราก็พร้อมที่จะ adjust นะครับสำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อหวังประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวควบคู่ไปกับกีฬาเพื่อสนองนโยบายสปอร์ตทัวริซึมของรัฐบาลไทยและล่าสุดมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกีฬาได้ตอบรับมาร่วมงานแล้ว800คนและคาดว่าเหลือเวลาอีก2เดือนจะมีเพิ่มขึ้นตามเป้าที่วางไว้ 1,500 คนซึ่งยังไม่รวมผู้ติดตามและครอบครัวนอกจากนี้วันที่17ถึง19เมษายนจะมีการจัดสปอร์ตเฟสติวัลที่ร้านสตาร์เวิร์ดควบคู่กับการประชุมครั้งนี้ด้วยจะมีการสาธิตกีฬายอดนิยมที่จะมีนักกีฬาระดับซุปเปอร์สตาร์มาร่วมงานและกีฬาชนิดใหม่ๆมาสาธิตอีกด้วยซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยไม่ควรพลาดสมยศแดงยวนสนักขับไทยสมท.รายงาน